องค์เหมือนชาวบ้านสามพระสวามีก็เป็นบ้าไปอ่ะปลักเราเห็นทีจะต้องหาทางไปเยี่ยมรจนาบ้างละจะได้ไปช่วยกันเกลี้ยกล่อมให้รจนาทิ้งไอ้เจ้าเงาะป่านั้นมาสักทีพระแม่สิพี่คะอะไรหม่อมฉันกลัวว่าคืนปล่อยพระธิดาประทับอยู่ที่นั่นนานไป ไม่วันใดวันหนึ่งพระธิดาอาจจะทรงพระทัยอ่อนนะเพคะหม่อมฉันกราบทูลจริงๆนะเพคะเจ้าเงาะนั่นน่ะมันต้องใช้เวทมนต์มารยาถ้าไม่พระธิดารักมันจำได้ถึงขนาดนั้นเชียวเหรอเพคะเจ้าเงาะป่านั่นน่ะมันแต่ไม่ด้วยเล่ห์กลมารยามีอะไรมากราบทูลพระมเหสีหรือจ๊ะ ตั้งแต่รจนาถูกรับให้ไปอยู่กระท่อมปลายนาเราเห็นเจ้าคำเกลี้ยงมันเหงาๆก็เลยเรียกมาใช้กลัวว่ามันจะคิดมากน่ะเราน่าจะชวนราชบุตรเขยทั้งหมดมาช่วยกันไม่ได้เรื่องแบบนี้ยิ่งมากคนยิ่งเอกระ ดีไม่ดีถ้าแผนการถูกแพร่ออกไปจะถูกจับได้กันเสียก่อนแยกกันทำมันดีแล้วจริงด้วยพ่อเช่ากันแต่แค่สี่คนก็พอแล้วนะท่านใช่เลยคืนนี้เราจะจัดการกับมันฟังนะ
องทอดพระเนตรอะไรอยู่หรือเพคะข้างปันมาดูนี่สิเจ้าเห็นแล้วใช่ไหมเพคะแล้วเจ้าคิดว่ายังไงคิดว่าอะไรหรือเพคะก็สี่คนนั้นน่ะโดยเฉพาะองค์ชายสี่ของเรากับองค์ชายสิงห์หนน่ะทำไมถึงได้ดูสนิทสนมกันเกินกว่าคนที่เพิ่งรู้จักกันล่ะก็ไม่ทราบสิเพคะโอ๊ยรำคาญไม่รู้เรื่องเลยอ่ะนี่คำปันทำอะไรผิดอีกแล้วหรือเนี่ยไม่มีทางเป็นไปได้ที่จะมีเรื่องอย่างนี้แต่น้องเห็นน่ะคำปันก็เห็นใช่ไหมคำปันเห็นอะไรเหรอเพคะหม่อมฉันลืมไปแล้วเพคะโอ๊ยตายก็เห็นองค์ชายสี่กับเจ้าชายสิงห์หนน่ะประทับอยู่ด้วยกันน่ะสิอ๋อใช่จำได้แล้วเพคะน้องปัทมานี่น้องระแวงเกินไปหรือเปล่าถ้าพี่นางไม่ส่งเชื่อก็ไม่เป็นไรแต่อย่าทรงโทษหม่อมฉันว่าไม่เตือนก็แล้วกันถูลาพี่คะหม่อมฉันจะไม่ยอมให้พระสวามีของพระพี่นางแย่งองค์ชายสิของน้องไปเด็ดขาดไว้หูนะเพคะน้ำชาพระเจ้าค่ะน้องปัทมาพันธีม่งเจ้าออกไปก่อนพระเจ้าค่ะไม่เพคะน้องไม่เคยดื่มน้ำชาแล้วก็ไม่เคยคิดจะดื่มด้วยเพคะนี่เจ้าเป็นอะไรไปเมื่อเช้าตอนที่เราเข้าเฝ้าพระบิดาพระมารดาเรายังดีกันอยู่เลยแล้วตอนนี้เจ้าเกิดโมโหอะไรขึ้นมาเปล่าเพคะเพียงแต่น้องเกิดสงสัยอะไรบางอย่างสงสัยอะไรเอาไว้น้องแน่ใจแล้วน้องค่อยเล่าให้ฟังนะเพคะทำไมน้องมองพี่แปลกๆอย่างนั้นเปล่าเพคะThank you.
กพี่ลูกพี่ถึงแล้วพี่คะน้องบอกแล้วน้องปัทมาแล้วนี่พี่จะทำยังไงดีเราต้องจัดการขั้นเด็ดขาดเพคะแต่น้องอย่าให้คนอื่นรู้นะพี่อายจะไม่รู้จะเอาหน้าไปไว้ที่ไหนอยู่แล้วก่อนอื่นเราต้องหาสถานที่นัดพบของสองคนนั้นให้ได้ซะก่อนนางเสด็จกลับตำหนักไปก่อนนะเพคะแล้วก็ทำเป็นไม่รู้เรื่องแต่พี่ไม่รู้ว่าจะทำหน้ายังไงก็ทำแบบปกติที่สุดนั่นแหละเพคะไม่นึกเลยว่าจะต้องมาเจอเรื่องที่มันน่าอับอายถึงขนาดนี้งั้นพี่กลับก่อนนะเพคะเจ็บใจนะหากองค์ชายสี่ของเราจะมีพระสนมสักกี่คนเรายังไม่เจ็บใจไม่แค้นใจเท่ากับไปมีความสัมพันธ์กับพี่เขยของเราอย่างนี้เลยหม่อมฉันหม่อมฉันก็ไม่ทราบจะพูดยังไงละเพคะนึกไม่ถึงจริงบ้าใบ้เจ้าเป็นใครกันแน่ฟังทองลูกแม่งามแท้พอทองลูกแม่งามแท้พไม่ได้ไปกับองค์ชายสี่หรอกหรอเพคะใช่ไหมเพคะน้องร้องไห้ทำไมอ้าวยิ่งร้องไปกันใหญ่เจ้าพี่เจ้าพี่เสด็จไปกับองค์ชายสี่ใช่ไหมเพคะใช่แล้วร้องร้องรู้ได้ยังไงเจ้าพี่ถ้า
าทรงเป็นแบบนี้แล้วมาแต่งงานกับน้องทำไมน้องไม่เข้าใจเลยพี่เป็นยังไงแล้วนี่น้องปฐมาพูดเรื่องอะไรเจ้าพี่ไปทำอะไรกับเจ้าชายสิงห์หนมาน้องปฐมารู้เรื่องหรอนี่คิดว่าน้องโง่นักหรอพี่คะก็ดีแล้วที่รู้พี่จะได้ไม่ต้องอธิบายมากแล้วน้องคิดว่าไงบ้างอ่ะก็คิดว่าแย่ที่สุดน่าอับอายขายหน้าที่สุดน้องไม่เคยคิดเลยว่าจะมีเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นมาในโลกเคยหนึ่งท่านเป็นอะไรหรือเปล่าวิลาวันรู้แล้วว่าเมื่อคืนเนี่ยเราไปจัดการกับไอ้เงาะมาปัทมาก็ว่านางรู้อ่ะเราไม่เข้าใจเลยจริงๆทำไมนางถึงต้องโกรธเรามากมายขนาดนั้นวิลาวันก็เหมือนกันนางฟูมฟายร้องห่มร้องไห้ยังกับเรานอกใจนางอย่างนั้นแหละจะว่านางรักน้องเขยกับน้องสาวมากเกินไปก็ไม่น่าจะใช่นั่นสิโอ๊ยนี่เราจะทำยังไงกันดีแต่งงานไปได้ไม่กี่วันสามีก็โลกใจไปรักกันเองน้องก็ไม่เคยคิดเลยเพคะไม่เคยคิดเลยอ่ะว่าตัวเองจะมีเสน่ห์สู้ผู้ชายไม่ได้อะจริงๆนะเพคะเราไม่รู้ว่าจะเอาหน้าไปไว้ที่ไหนแล้วอะอย่างนั้นน่ะเราก็ต้องหวานอมขมกลืนกันต่อไปไม่เพคะเราต้องพยายามหาทางแก้ไขเพคะเราต้องแก้ไขเราต้องแก้ไขเพคะแต่เราจะแก้ไขยังไงดีล่ะเพคะจะเสด็จไปไหนเพคะก็ไปแถวๆนี้แหละจ้ะน้องอนงอ่ะจะไปด้วยก็ได้นะถ้าน้องไม่ไว้ใจพี่ทำไมน้องถึงต้องไม่ไว้ใจเจ้าพี่ด้วยล่ะเพคะหรือว่ากำลังจะนอกใจน้องโอ้ไม่มีแน่นอนอยู่แล้วจ้ะเพราะพี่อ่ะรักเดียวใจเดียวอยู่แล้วแน่พระทัยนะพี่คะแน่ใจและแน่นอนน้องก็เชื่อว่าเป็นอย่างนั้นแน่นอนเลยพี่คะดูสิพระพักก็แสนซื่อๆพระเนตรก็ดูจริงจังถ้าน้องไม่เชื่อใจเจ้าพี่แล้วน้องจะเชื่อใจใครล่ะเพคะจัดให้มันสวยๆหน่อยนะนี่เดี๋ยวเอาดอกตรงนี้ตรงนี้ดีไหมคำส่องเพคะเจ้าจงสะกดรอยตามเจ้าพี่ไปไปสิเพคะเพคะเดี๋ยวก็รู้ว่าจะแสนซื่อจริงหรือเปล่าเมื่อคืนน่ะเราเห็นนะว่าเจ้าอ่ะส
ู้กับพระสวามีของพระพี่นางวิลาวันแล้วก็พระสวามีของพระพี่นางปัทมาทั้งสองพระองค์แล้วก็พวกอ่ะทรงร่ำเรียนศิลปะการต่อสู้มาแต่เจ้าอ่ะกลับเอาชนะเขาได้เจ้าเป็นใครกันแน่ใช่เจ้าเป็นใครไม่บอกก็อย่าบอกหัวนงให้พี่มาเยี่ยมน้องจะนอนพระพี่นางนงพระเกษมสำราญดีหรือไปคะทุกคนสบายดีมีความสุขหมดยกเว้นก็แต่น้องรจนาทรงทราบได้ไงเพคะคนหน้าตาสวยงามอย่างน้องรจนาต้องมาอยู่กินกับไอ้เงาะอัปลักษณ์นั่นจะมีความสุขได้อย่างไรพระองค์เสด็จกลับไปเถอะไปคะน้องอีกเดี๋ยวเจ้าเงาะก็จะกลับมาแล้ว พี่ไม่กลัวมันหรอกแต่ว่าเขาดูร้ายมากถ้าไม่ทรงเชื่อก็รับสั่งถามเจ้าพี่สิงห์ของกุมารกับองค์ชายสีดูก็ได้สองคนนั้นมาที่นี่เหร
แล้วก็กลับไปอย่างบอบช้ำด้วยไหมคะเป็นอย่างนี้นี่เองหม่อมฉันน่ะแทบจะไม่เชื่อสายตาตัวเองเลยนะเพคะทรงทำไปได้เห็นแล้วปวดหัวกลับมาได้เรื่องแน่แล้วอาจจะได้เลือดอีกด้วยเราไปหาน้องรัตนามาวิมันจะยุ่งกันใหญ่นะพ่อเจ้าค่ะมันไม่ยุ่งหรอกนะสถานพงษ์ชายไปคะพระชายารับสั่งให้ไปพบไปคะน้องอนงเสด็จไปไหนมาพี่คะอย่าโกหกกระท่อมไปนะกระท่อมไปนะไปไม่ไหวคะไปทำไมอยากรู้นะว่าไปทำไมเสด็จพ่อกับเสด็จแม่ของเจ้าพี่ประทับอยู่ที่นั่นเหรอเพคะไปหาเจ้าเงาะไปหาเจ้าเงาะเจ้าพี่มีเจ้าพี่คิดว่าหม่อมฉันโง่เป็นพวกกระบือหรือไงเพคะถึงไม่รู้ว่าระหว่างเจ้าเงาะกับรจนาใครน่าดูกว่ากันอะฮะใครน่าดูกว่ากันเจ้าเงาะมันเป็นปีศาจมันเคยไปที่นครรัตนบุรีของพี่อะไรนะเพคะปีศาจตัวนั้นที่พี่หมายถึงก็คือเจ้าเงาะมันเคยไปที่นครรัตนบุรีของพี่มันหลอกแต่งงานกับผู้หญิงแล้วมันก็ควักหัวใจออกมากินตายแล้วยังไม่ตายน้องไม่สงสัยแล้วว่าทำไมคนสวยอย่างน้องรจนาถึงต้องเลือกมันเป็นคู่ครองเป็นเพราะว่าเวทมนต์ของมันต่างหากมันหลอกให้น้องรจนาเห็นผิดเป็นชอบเห็นกงจักรเป็นดอกบัวถึงเลือกมันเป็นคู่ครองเฮ้ยแล้วจะไปคะจะไปไหนจะไปไหนก็ไปกราบทูลเสด็จพ่อเสด็จแม่ไงเพคะโอ๊ยไม่ได้เด็ดขาดไม่ได้เด็ดขาดถ้าเกิดเสด็จพ่อของน้องทรงทราบเรื่องนี้ก็จะเกิดเรื่องใหญ่แน่และมันก็จะเป็นอันตรายเกินกว่าที่เราคิดเอาอย่างนี้พี่จะให้สถานไปคอยจับตาดูก่อนเพราะตอนนี้มันคงยังจะคอยดูท่าทีก่อนความจริงเป็นอย่างนี้นั่นเองโหน้องก็หลงทำร้ายเจ้าพี่ซะเกือบเต็มที่นี่ยังไม่เต็มที่เหรอจ๊ะยังไปคะเจ้าพี่อย่าทรงถือโทษโกรธน้องเลยนะเพคะไม่หรอกจ้าพี่กลัวเอ้ยพี่รักจนเกินกว่าจะโกรธน้องได้น้องเริ่มจะสงสารน้องรจนาแล้วสิเพคะแล้วเราจะทำยังไงกันดีเพคะน้องรจนาถึงจะไม่ถูกควักหัวใจกินนี่ไงเราถึงต้องคอยจับตาดูนี่ไว เราเพิ่งสังเกตนะว่าที่นี่เนี่ยมีพันไม้สวยๆแล้วก็แปลกๆไม่แพ้กับเมืองจิรวดีของเราเลยจะว่าอย่างนั้นไหมมองพินมองทินเอ้ามองทินมองทินแล้วไปออกไปจากห้องรับด
ธอก้าวพระเจ้าค่ะยังเรายังไม่ได้สั่งอะไรเจ้าเลยเจ้าเนี่ยเจ้าไม่ได้เรื่องจริงนะหม่องทินองค์ชายข้าพุทธเจ้าขอถวายคำแนะนำให้พาพระชายาเนี่ยเสด็จกลับบ้านกลับเมืองเถอะพระเจ้าค่ะไม่ดีคะถ้าจะกลับก็กลับไปองค์เดียวน้องจะต้องอยู่ที่นี่แต่ที่นี่ญาติพี่น้องเยอะแยะมากมายต่างคนก็ต่างชิงดีชิงเด่นกันชีวิตอ่ะจะไม่สงบน้องชอบการชิงดีชิงเด่นพวกเราพี่น้องเจ็ดคนเป็นอย่างนั้นเพื่อแย่งกันเป็นลูกรักของเสด็จพ่อกับเสด็จแม่น้องทรงโกรธต่อไปเนี้ยเจ้าพี่จะต้องเรียนการต่อสู้นะเพคะพี่เรียนการปกครองมาไม่ได้เรียนการต่อสู้ถ้าหากว่าประเหมาะเคราะห์ร้ายได้รับบาดเจ็บขึ้นมาเนี่ยแล้วจะทำยังไงเจ้าพี่เป็นลูกผู้ชายนะเพคะจะต้องต่อสู้สิถ้าจะสู้เนี่ยก็ต้องสู้ด้วยสมองไม่ต้องใช้กำลังเจ้าพี่แล้วเจ้าพี่จะไม่เรียนการต่อสู้ไว้คอยปกป้องคุ้มครองภัยให้น้องบ้างเลยหรือพี่คะโถทหารเนี่ยเอาจะมีเป็นกรมกองก็ให้พวกเขาเนี่ยป้องกันภัยไปสิถ้าหากว่าพี่เรียนการต่อสู้เนี่ยพวกเขาไม่หาว่าพี่เนี่ยเข้าไปแทรกแซงหรือไงแล้วทหารล่ะพี่คะพยายามเท่าไหร่ก็ยุไม่ขึ้นเลยอุ๊ยถ้าเป็นอย่างนี้ไม่ดีแน่นะเพคะเหมือนองค์เหนือหัวไม่มีผิดเลยเพคะเหมือนยังไงก็ทรงฉลาดไม่ทรงโปรดการต่อสู้เหมือนกันไงเพคะทรงโกรธเพคะคนเราอ่ะมันเปลี่ยนไม่ได้หรอกลูกโดยเฉพาะยิ่งเติบโตมาขนาดนี้แล้วนะแม่ว่าเขาคงจะสะสมเอาความขี้ขลาดเสด็จมาเอาเออเขาสะสมเอาความรักสงบมาเยอะแล้วลูกจ้าแต่ถึงยังไงลูกก็ไม่ชอบสามีขี้ขลาดอยู่ดีเพคะเพราะพี่นางทุกพระองค์จะทรงหัวเราะเยาะลูกแม้แต่ไอ้เงาะบ้าอัปลักษณ์นั่นน่ะมันยังสู้ตายนะพี่ขอแต่ลูกก็เลือกเขามาแล้วนะลูกนะก็เหมือนกับรจนาเลือกเจ้าเงาะนั่นแหละทั้งลูกทั้งรจนาหรือแม้กระทั่งตัวแม่เองเนี่ยจะต้องยอมรับในสิ่งที่เราตัดสินใจหรือสิ่งที่เราเลือกไปแล้วลูกแต่ถ้าทนกันไม่ได้จริงๆก็เลิกลากันไปเองอ่ะอุ๊ยเสด็จหน้าแต่ลูกพี่จะแต่งงานนะเพคะก็นั่นยังไงล่ะลูกถ้าเรารักเขาอ่ะเราก็ต้องลดความอยากของเราลงมาพยายามลูกลูกรักเจ้าพี่มังรายแล้วลูกก็ต้องการให้เจ้าพี่มังรายเป็นนักรบที่เก่งกล้าลูกจะต้องทำให้ได้ไปคะอ
เธอคงจะตาฝาดไปจริงๆจนป่านี้แล้วเจ้างอบบ้านยังไม่เปลี่ยนรูปเป็นเจ้าชายรูปงามได้ยังไงเลยเทวดาอารักษ์และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งปวงถ้าท่านคือผู้ที่บันดาลให้เราได้เห็นรูปทองที่ซ่อนอยู่ในตัวเจ้าเงาะก็ขอให้ท่านได้บันดาลให้เราได้เห็นอีกสักครั้งหนึ่งอ้าอ้าอ้า